วันเสาร์ที่22มิถุนาค่ะขั้วที่3โผล่นั่นไงผมเรียกขั้วที่3อย่าโกรธกันนะผมเรียกขั้วที่3โผล่เลยค่ะโผล่ขวางโจ๊กเลยค่ะเรียกประชุมชงใช่ไหมเรียกประชุมเพื่อชงใช่ไหมใช่ค่ะตั้งเรื่องตั้งแท่นอยากกันนั้นเลยขั้วที่3โผล่ขวางวันที่22คือวันทุกวันเสาร์ค่ะพลตำรวจเอกอังสนานนท์อดีตรองผบ.ตร.ปัจจุบันเป็นกตร.ผู้ทรงคุณวุฒิค่ะอยู่ๆท่านกตร.เอกท่านก็โดดผางออกมาเลยท่านบอกว่าเรื่องของโจ๊กกตร.ส่งเรื่องไปที่อนุกตร.ด้านวินัยอนุกตร.ด้านวินัยประเด็นที่ส่งเรื่องให้อนุกตร.ด้านวินัยได้พิจารณาก็คือคำสั่งให้โจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนคำสั่งที่เซ็นโดยบิ๊กต่ายมันถูกต้องหรือไม่อ๋อมันถูกต้องหรือไม่คำสั่งบิ๊กต่ายท่านกตร.เอกท่านก็บอกว่าเมื่อวันที่17มิถุนาค่ะสดๆร้อนๆเหมือนกัน17มิถุนาค่ะอนุกตร.ด้านวินัยประชุมกันมีมติเสียงข้างมากยืนยันว่าคำสั่งให้โจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนถูกต้องต่อไปนี้คือข้อสังเกตค่ะต่อไปนี้คือข้อสังเกตข้อสังเกตว่าก่อนไปกันที่ข้อสังเกตกลับมาที่ท่านกตร.เอกอีกครั้งหนึ่งท่านเอกเอกอัศดาลท่านกตร.เอกท่านก็บอกว่าจะมีการประชุมกตร.ชุดใหญ่วันที่26ตุลาใช่ไหมใช่ค่ะมิถุนาวันพุธนี้วันพุธนี้ประชุมกตร.ชุดใหญ่วันที่26มิถุนาเนี่ยอนุกตร.ด้านวินัยก็จะเอามติเสียงข้างมากที่ระบุว่าคำสั่งให้โจ๊กออกเนี่ยมันชอบด้วยกฎหมายเข้าที่ประชุมกตร.เสนอเข้ากตร.ชุดใหญ่อ้าวแล้วอีกไปชนกันเหรอสนุกมันมีคำแรงว่าสร้างเงื่อนไขขุดบ่อขุดหลุมล่อใครไม่รู้อืมพลตำรวจเอกรองเอกเรามักจะเรียกกันรองเอกรองเอกรองเป็นรองบอกเลยค่ะมันก็จะดูแปลกๆนะถ้ากตร.แย้งความเห็นแย้งมติของอนุกตร.ด้านวินัยเท่ากับหักลูกน้องตัวเองนะมันก็จะดูแปลกๆนะเอ๊ะพูดสร้างเงื่อนไขละใช่มีปมละเกิดปมละทีนี้จะอย่างไรล่ะด้านหนึ่งก็มีการแอดไซน์ให้ผู้ช่วยปปตร.ธนายุทธเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชงเรื่องขึ้นไปที่ปปตร.ต่อสั่งค่ะแต่อีกด้านหนึ่งท่านกตร.ผู้ทรงคุณวุฒิท่านก็ออกมาให้สัมภาษณ์สร้างเงื่อนไขมัดมือมัดเท้าทั้งปปตร.และมัดมือมัดเท้าทั้งกตร.ด้วยเลยล่ะเห็นนะใช่อันนี้ภาพชัดภาพมันชัดมากแล้วมันจะจบไหมยังไงก็ไม่จบถ้าดูแบบนี้นะไม่จบแน่นอนชุดท่านธนายุทธจะประชุมต่อไหมเนี่ยยังไงก็ไม่จบหรือจะมีมติแย้งไหมเนี่ยน่าคิดนะทีนี้ต่อไปนี้คือข้อมูลที่เมื่อเอามาชนกันแล้วมันก็เห็นภาพความเละอย่าใช้คำว่าเละไหมความวุ่นวายมันไปละโอเคนะซ้ายมือบนจอณขณะนี้ค่ะก็คือ movement action ทางฝั่งอนุกตร.ด้านวินัยค่ะขวามือบนจอก็คือแอคชั่นทางด้านคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงกรณีบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กที่ท่านนายกตั้งคณะกรรมการชุดที่ที่ท่านนายกตั้งเนี่ยแหละค่ะโอเคกลับไปดูที่ช่องซ้ายมือค่ะบนจอที่ช่องซ้ายมือค่ะสังเกตไหมครับว่าอนุกตร.ด้านวินัยใครเป็นประธานพลตำรวจเอกวินัยทองสองเป็นประธาน จำชื่อนี้ไว้นะพลตำรวจเอกในฐานะกตร.บอกว่าอนุกตร.ด้านวินัยซึ่งมีพลตำรวจเอกวินัยทองสองเป็นประธานมีมติว่าคำสั่งให้โจ๊กออกชอบด้วยกฎหมายนี่คือช่องซ้ายมือนะใช่แต่เมื่อวันที่17แล้วด้วยกลับไปช่องขวามือช่องแอคชั่นของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงมีกรรมการ3คนคณะกรรมการชุดนี้มีกรรมการ3คนก็มีพลตำรวจเอกวินัยทองสองเป็นกรรมการด้วย1ใน3 1ใน3ก็คือวินัยทองสองใช่ชื่อเดียวกันกับคนที่อยู่อนุกตร.ด้านวินัยเลยคนเดียวกันอาจารย์วิษณุในนามคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้แถลงเมื่อวันที่20มิถุนาว่าข้อเท็จจริงแถลงว่าคำสั่งให้โจ๊กออกมิชอบอ้าวแล้วยังไงอ่ะอยู่2ชุดทำไมไม่ตรงกันอ่ะตำรวจเอกวินัยอยู่ทั้ง2ชุด
เป็นประธานอนุกตร.ด้านวินัยด้วยขณะเดียวกันก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงชุดที่ท่านนายกตั้งด้วยพอชุดแล้วอย่างไรทำไมมันไม่ตรงกันอ่ะอยู่ทั้งสองชุดน่าจะตรงกันนะไม่ทราบมันแปลว่าอะไรค่ะไม่ทราบชักงงแปลกใจมีอย่างนี้ด้วยเว้ยเอากันเข้าไปเกรงว่าชาวบ้านเขาจะงงไม่พอโอเคเอาละครับตัดกลับมาที่บิ๊กโจ๊กผมเนี่ยจับอาการบิ๊กโจ๊กผมพยายามที่จะมอนิเตอร์ความเคลื่อนไหวของบิ๊กโจ๊กตลอดนะอยากจะรู้ว่าจะเคลื่อนต่ออย่างไรอยากจะรู้ว่าเคลื่อนต่ออย่างไรค่ะ